รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจริงๆจ้าคำหยาบในคลิปนี้ฟังเป็นความรู้เนาะอีตอเลยกูไม่เชื่อมึงอีหนาวฉันอีเป็ดอีเยอะเรียกว่าฉันว่าจ้างตัวนี้เอาปิ้งมาด่าปีจริงๆไหนเขามาวันนี้ตาจะกวนขันเพชรจาพิตาคอนเทนต์ในวันนี้นะคะฟังดูแล้วอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยรุนแรงนิดนึงนะคะแต่ว่าการเรียนภาษาเราต้องเรียนให้รอบเนาะทั้งดีแล้วก็ไม่ดีวันนี้เราจะมาด่าคนกันนะคะทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาจีนเลยและเรามีแขกรับเชิญคนจีนที่จะมาแบ่งปันคำหยาบกับเราในคลิปนี้ด้วยนะคะไม่ใช่ใครที่ไหนแกเป็นคนที่คุ้นหน้ากันเป็นอย่างดีในช่องเวทนั่นก็คือลิยาทิ้งหรือว่าแหวนค่ะสวัสดีค่ะนี่คือแหวนนะคะ你知不知道你的粉丝很想你นะจริงอ่ะ你跟他们说一下วันนี้มาถ่ายคลิปแล้วนะทำให้ทุกคนที่ได้หายคิดถึงด้วยใช่为什么你的泰语这么好呢ตอนนี้นี่อยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้แหวนอยู่ที่หอพักกับเพื่อนค่ะเลยอาจจะมีเสียงของเพื่อนเข้ามานิดนึงนะคะขอโทษด้วยค่ะนี่ปุยย่องขอโทษก็ได้โอเควันนี้เราก็จะมาด่ากันนะคะ我准备的这些骂人词啊你生谁的气你可以骂谁但是同时如果你跟你的非常非常亲密的朋友在一起也可以用这些词语OK OK 第一个就是暴雷哦 OK 你知道这个词吗มันแบบเหมือนแบบอธิบายได้ยังไงอ่ะไม่รู้它的意思是说谎的意思ใช่อันนี้รู้แต่มันความรู้สึกไม่เหมือนกันอ่ะตอแหล是骂人但是说谎就是แบบ什么时候说都可以อย่างนี้ปะได้ยังไหมใช่ตอแหลกูไม่เชื่อมึง你跟我说吗ภาษาจีนล่ะแต่คำแรกอ่ะเธออาจจะรู้นะเอามาคำแรกคือ我操我操เธอคนละตลกจังตลกภาษาไทยก็เหมือนแบบว่าเราแบบตกใจหรือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบไม่เชื่อแบบชอบทำไมเป็นแบบนี้ได้แบบนี้น่ะจริงๆเราใช้ออกเสียงอ่ะไม่ใช่ใช้คำอ่ะ我操เพื่อนเดี๋ยวมอง我操เขาบอกว่าเขาฟังไม่รู้ภาษาไทยภาษาไทยอ่ะมันแปลว่าเชี่ยนั่นแหละเชี่ยทำแบบอะไรตกใจปุ๊บก็แบบนี่เชี่ยทำไมเป็นงี้วะอย่างเงี้ยแต่ว่าภาษาจีนพูดว่าว่าเฉาทำไมอ่ะนี่ขำอะไรตลกอ่ะจริงๆคำด่าพูดจากคนชาวต่างชาติมันแบบตลกมากเลยอ่ะแต่ทำไมอ่ะ我觉得你说骂人的泰语啊，ทำไม我觉得มันไม่เห็นขำเลยอ่ะเพราะว่าแบบพูดภาษาไทยเก่งไงโอ้โห你这么自信吗โอเคอันเนี้ย你也可能知道这个词ก็คืออีดอกทองอีดอกทองเขาแปลว่าเหมือนแบบไม่รู้พูดออกได้ไหมอ่ะก็คือผู้หญิงที่แบบว่าอย่างนั้นอ่ะเข้าใจอ๋อเข้าใจใช่ไหมภาษาไทยเก่งใช่มันประมาณนั้นแหละแต่ว่า我觉得你可以随时说但是你需要跟你非常非常亲密的朋友在一起才可以说นะคำนี้比如说พี่ดอกกูจะกินอะไรดีเนี่ยหรือกว่านี้เสียงควาผงโยอ่ะแบบวันนี้มึงแต่งหน้าสวยนะเนี่ยอ๋อโอเคเคยอีสื่อเปลี่ยนสวยคำต่อไปคือเหน่าชั้นรู้ไหมมึงรู้ไหมกูไม่รู้你把那个词啊翻到我的微信สิโอเคนะส่งไปให้นะโอเคส่งไปแล้วบอก要用 APP 翻译一下นี่นะเราจะแปลแล้วแกมันแปลว่าปัญญาอ่อนอ๋อ ใช่มันคือปัญญาอ่อน的意思这个脑残你这个脑残คนอื่นเขาทำอะไรบ้าๆเราก็แบบด่าว่าแบบหน่อชั้นเหรอหน่อชั้นมานี่หน่อชั้นมากันไทยอยู่อีกอย่างอะสมมติว่าใครทำอะไรบ้าๆก็แบบปัญญาอ่อนนะอะไรอย่างเงี้ยตัวที่3บ้างดีกว่าเฮ้ยอันเนี้ยค่อนข้างจะแรงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วนะอ๋ออีควายอีควายอีควายอีเพชร你ต้อง很小心说อีควายเข้าใจไหมอย่าพูดสั้นเกินไปต้องพูดให้มันลากยาวนิดนึงโอเคไหมไม่งั้นมันจะเป็นคำอื่นอีควายอีเพชรอีหนาวฉันหนูอ่ะ他的意思是แบบโง่โง่傻子ใช่อีขี้หมามันก็อยู่ของมันดีๆมึงจะไปเหยียบมันทำไมอีทำไมทำกับข้าวไม่เป็นลิยาทิ้งอะไรอ่ะคำถัดไปของภาษาจีนล่ะโยปิ่งโยปิ่งคือป่วยเหรอใช่แต่จริงๆอ่ะความรู้สึกของมันไม่ใช่เป็นแบบมีแค่ป่วยเฉยๆอ่ะเป็นแบบสมองมีปัญหาหรือว่าแบบมีปัญหาอย่างอื่นอ่ะเรียกว่าชิบะจังตัวนี้โยปิ่งมาเพื่อนเขาจะถ่ายคลิปหนูว่าทำไงดีอ่ะเขาบอกว่าจะให้นักเรียนดูว่าคุณครูของเขาพูดคำด่าทุกวันเบี้ยเบี้ยไม่แต่นะแค่นี้ก่อนนะวันนี้จบแค่นี้นะชิวๆนี่มันผู้ภัยอย่าทิ้งอย่าทิ้ง你瞅把人家吓成啥样了มีเพื่อนรู้ว่านะเธอเป็นยูทูบเบอร์นะเราถามว่า你是ยูทูบเบอร์หัวจุ๋มอ่ะใช่ตุ้ยคำที่4นะคะของภาษาไทยบ้างดีกว่าอ๋ออีเพชรหยุด请你别把我的名字放在骂人词的后面，好吗 ？OK， 一撇一哟，前面也不行。แล้วจะวางไว้ข้างบนได้ยังไงอ่ะนี่มุกหรือเปล่าหอย你知道เฮีย是什么动物吗？รู้ซีอีซีอีเหรอเฮ้ยแต่ว่า APP อ่ะ APP 它翻译的是该死的ใช่เพราะว่าเขารู้อันนี้เป็นคำด่าของภาษาไทยแต่ว่าเหมยหยวนจือเจียฟันอี้ใช่ไหมล่ะฟังภาษาจีนบ้างดีกว่าภาษาจีนจัดมาเลยจ้าคำต่อไปก็จะเกี่ยวกับสัตว์เหมือนกันนะจริงป่ะส่งรูปให้ดูหน่อยนะเดี๋ยวนะได้มันคือสัตว์นี่ดูสิมันคือตัวอะไรวะมันคือสัตว์ชื่อว่าหนีหมาเหรอไม่ใช่มันคือสัตว์ชื่อว่าเสาหนีหมาก็คือสัตว์ชนิดนี้เรียกว่าเสาหนีหมาใช่เสาหนีหมาผู้เสียงหนีหนีคำด่าแล้วก็ไม่ยาย่งกับเธออ๋อจริงๆอ่ะเสาหนีหมามันก็คือมาจากคำว่าอันนั้นใช่ไหมใช่ทาแบบเขินห้อยมาใช่ทาเขินห้อยดูกว่าเต็ม10อะทาเต็ม10เลยใช่ไหมใช่ไร้แรงที่สุดเลยผู้กันชัวมันคือคำว่าแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีมารยาทก็อย่าด่าคนอื่นอะเราก็ใช้คำว่าเขาหมาเขารู้เรื่องลองใช้กล้องแปลดูนะAPP อ่ะถ้าฟันอี้ถึงม้าโคลนหญ้าไม่ต้องการสนใจคุณคือมันแปลตรงๆไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคำใบด่าคนใช่ไหมใช่ถ้าเกิดมีคนส่งรูปสัตว์ตัวนี้มาให้นะคะมันไม่ใช่หมาโคลนหญ้านะคะแต่ว่ามันแปลว่าอันนั้นแหละค่ะเอาเป็นว่าเรารู้กันไม่อยากพูดเลยแต่เพื่อนสนิทกันก็คุยได้นะก็เหมือนแบบอีดอกอะไรอย่างเงี้ยคำสุดท้ายในภาษาไทยอีซอนติน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 ตีนคืออะไรนะขาของไก่เหรอไม่ใช่มันคืออันนี้นะอะไรอ่ะเจียวเกินอ๋อเจียวเกินรู้ไปเจียวเปียเรนนะอ๋อเข้าใจมันแบบแปลว่าดูถูกคนอื่นใช่ไหมใช่มันไม่ค่อยดีเลยบอก ภาษาจีนล่ะคำสุดท้ายจริงๆก็คล้ายๆกับคำด่าเมื่อกี้อะค่ะด่าปีด่าปีแบบช้างทิ้งต้องดิโรเจอร์กระสือด่าปีใช่ด่าคนอื่นก็ได้เรียกว่าเรียกเพื่อนสนิทกันก็ได้ด่าปีนะกลับมา他翻译成因为你想去你要放哦 OK 放屁呢在 APP 啊他翻译成โง่只用โง่เลยไม่ใช่ใช่ปีจริงๆหมายความว่าอันนั้นนะ你不可以随便说你知道吗จ่าปีก็หมายถึงว่าไอ้นั่นโง่ใช่ปะใช่ฟังแล้วมันตลกอ่ะนี่ก็จ่าปีมันจะกระหม่อมนะดอกจันคุณกำลังทำอะไรเขาแปลว่าอะไรคุณโง่ถ้าผู้ฟันอี้น่าเกปีอ่ะขนาด APP อ่ะยังผู้กันฟันอี้จะเกปีอ่ะจริงๆเขาก็แปลถูกนะแปลถูกย้ำกันอีกครั้งเนาะว่าเวลาเราเรียนภาษาใช่ปะเราต้องเรียนให้แบบว่ารู้ทุกอย่างรู้ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีอย่างวันนี้เราก็เอาเรื่องคำด่ามาแชร์กันหนูมีคำถามนะวันนี้อ่ะเธออ่ะสอนคำด่าหลายคำให้หนูอ่ะหนูจะเอามาทำอะไรอ่ะหนูเป็นคนแบบมีมารยาทเรียบร้อยไม่เคยพูดแบบคำด่าแบบไม่เคยพูดอะไรไม่จริงไม่จริงเรียนมาไม่รู้จะทำอะไรอ่ะไม่มีประโยชน์พวกนี้ลืมหนูควรชื่อจงเหวินน่ะนี่กันซัวนี่กันมาเดินใช่ไหมไม่กล้าแค่กล้าพูดว่าเฉาบ่เฉาสาปีแบบนี้ทุกคนนักเรียนของหนูก็พูดยิวเลยก็คิดว่าเราอ่ะเอามาเฟินเสียงเกยต้าเจียทิ้งไงเผื่อแบบว่าใครอ่ะไปได้ยินคนจีนพูดเขาจะได้รู้ว่าเขากำลังโดนด่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยจะได้ด่ากลับถูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยไป follow IG หรืออย่าทิ้งได้โรล่ามอยนิหารชื่อน่ารักมากเลยอ่ะเวลาพูดก็ระวังนิดนึงนะคะเดี๋ยวหันจะกลายเป็นสระอำแทนอุ๊ยคลิปนี้18+ มากเลยอ่ะดีเย่ชิวๆนี่ละเปียชัวละหัวหลันเตยยงนะก็ตีคลิปนี้มาให้หายคิดถึงแล้วนะแล้วแหวนกับเพชรจะมีคลิปมาอีกนะคะฝากติดตามคุณเพชรด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายก่อนจะจบคลิปนี้เพชรขอแนะนำแอปแปลภาษาที่เพชรใช้ไปเมื่อกี้ก่อนนะคะน้องคนนี้นะคะชื่อว่าแอป U-Dictionary ค่ะเขามีฟีเจอร์ดีๆที่คนเรียนภาษาคนที่ต้องติดต่อกับชาวต่างชาติต้องมีติดเครื่องไว้เลยนะคะมีทั้ง Magic Translate ไม่ว่าจะอยู่หน้าไหนของจอมือถือเขาก็ช่วยแปลได้กล้องแปลภาษาแค่เอากล้องไปแชะก็แปลออกมาให้แล้วจ้าฟีเจอร์บทสนทนาแต่เพชรขอเรียกว่าวุ้นแปลภาษาถ้าเราคุยกับชาวต่างชาติเราก็พูดภาษาไทยลงไปเขาก็แปลออกมาเป็นภาษานั้นให้เลยหรือแค่พูดใส่เข้าไปเขาก็แปลออกมาเป็นภาษาเราให้แล้วโฉเจียนไปทางซ้ายมือจะพบห้องน้ำทำไมมันเลิศแล้วเขายังมีฟีเจอร์เช็คแกรมม่าด้วยนะแต่ใช้ได้เฉพาะภาษาอังกฤษนะคะคุยกับฝรั่งเขียนงานส่งอาจารย์เขียนอีเมลเอามาเช็คที่แอปนี้ได้เลยเพชรก็แนะนำให้มีแอปนี้ติดเครื่องไว้เลยนะคะโดยเฉพาะคนที่จะต้องไปต่างประเทศคนที่ต้องติดต่อกับชาวต่างชาติมีแอปนี้ไว้รอดชีวิตแน่นอนจ้าทุกคนสามารถดาวน์โหลดมาลองใช้มาลองจิ้มแบบฟรีๆด้วยนะได้เลยนะคะเดี๋ยวเพจจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description box ไปดาวน์โหลดมาลองเล่นกันดูนะคะแปลกันมันเลยทีเดียว กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เพจกับแบรนด์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายดีอ่ะดิงหัวอีเตียนตัวผู้เสียงหนีอ่ะอีโตเละบ๊ายบาย